25ล้านบาทเหรอคะ25ล้านหนึ่งในเนี้ยเหรอมีวันหนึ่งนะฮะใน3อันนี้นะครับ10บาทครับ10บาทเชิญทุกท่านนะฮะเดินลงมาได้เลยครับเชิญค่ะมาเลยมาฮะมาฮะดูหอยได้แล้วอย่าเพิ่งไปแตะอะไรของเขานะฮะอันนี้นี่25ล้านบาทนะครับผมเบอร์ที่1ก่อนแล้วกันนะฮะเราเริ่มจากเบอร์ที่1ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรเบอร์ที่1คือชิ้นนี้ค่ะให้ดูแค่นี้เหมือนพดด้วงอ่ะมันคือพดด้วงไล่ลาเลยมันเลยมันแพงเพราะมันเป็นพดด้วงหรือเปล่า25ล้านบาทดูพวกคุณมีความเป็นนักสืบมีความเป็นนักสืบมีเส้นขดไหมหรือว่ามันขัดมาตอนนี้กูหายใจไม่ออกอยากเห็นหมายเลข2ว่ะอ้าวงั้นเปิดหมายเลข2เลยเปิดหมายเลข2เลยค่ะหมายเลข2คืออันนี้เหมือนแบบคือตัวว่าที่มันแพงเพราะมันเป็นของที่อยู่มานานมากมันต้องเป็นขดดวงที่แบบใช้ในสมัยรัชกาลก่อนๆตอนแรกที่เราเข้าใจกันนะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นเปลือกหอยใหญ่คิดเหมือนกันเลยก็เป็นแบบหอยแบบหอยนางรมยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเอาละครับมีอีกอันนึงหอยหมายเลข3นะครับนี่ครับเฮ้ยแม่งมาเหมือนกันเลยอ่ะใครจะรู้ว่าอีกอันที่3นี่รูปร่างแตกต่างจากอันอื่น25ล้านบาทเหรอคะ25ล้านหนึ่งในเนี้ยเหรอมีวันหนึ่งนะฮะใน3อันนี้นะครับ10บาทครับ10บาทจริงปะเนี่ยพี่อ้าวอารมณ์มันมาอารมณ์มันมาตกใจเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้บางทีคุณดูข้างบนอย่างนี้อาจจะไม่รู้อยากจะพลิกหอยไหมคะอยากอยากใครจะพลิกให้ฮะเสียงเดียวกันเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของเข้ามาเลยขอต้อนรับคุณจอมค่ะพี่จอมครับพี่จอมคือตอนนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะมาแล้วครับเจ้าของหอยวิเคราะห์หอยกันอยู่3เบอร์เขาบอกว่าเขาอยากจะให้พลิกหอยให้ดูหน่อยได้ครับเอาเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เบอร์ที่1ก่อนครับต้องเบามือนะฮะนี่นะฮะหอยแบบนี้นี่เราหาได้ในทวีปไหนประเทศไหนครับพี่จอมหอยพวกนี้เราเรียกว่าเบียแก้วเบียจันเคยใช้แทนเงินตรามาทั่วโลกเมื่อ 3-4 พันปีที่แล้วครับพี่จอมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือพี่จอมเขาเรียกว่าอะไรดีเก็บสะสมหรือว่าเอาไว้สำหรับทำอะไรคะจริงๆแล้วสะสมไว้ทำพิพิธภัณฑ์นะครับโอ้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับมีหน้าราคาถึงสูงมากๆนี่มันประมาณกี่ปีมาแล้วคะพี่มันสาบสูญไปเมื่อประมาณสักเกือบ50ปีที่แล้วงงไปหมดแล้วเนี่ยต้องใช้เดาอย่างเดียวเดาล้วนๆเนี่ยเดาล้วนๆพอไปเอาละครับประจำที่ครับทุกท่านครับประจำที่เลยนะคะ